บริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาก็ดูการเข้าพรรษาใกล้จะจบลงไปแล้วอาทิตย์หน้านี่ก็เป็นวันออกพรรษามาออกพรรษาแล้วก็มีพิธีกรรมต่างกฐินกันไปเรื่อยๆจนถึงกลางเดือน12ก็เป็นการหมดเรื่องของกฐินกันเรามาวัดกวางธรรมกันในฤดูการเข้าพรรษาแม่ออกพรรษาแล้วก็ควรจะมาฟังกันต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าการอาบน้ำต้องอาบทุกวันอาหารก็ต้องรับประทานทุกวันลมหายใจต้องใช้ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกไม่มีลมหายใจเราก็อยู่ไม่ได้ธรรมะก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตที่เราจะต้องได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมได้ยินได้ฟังบ่อยๆเพื่อเป็นเครื่องบังคับจิตใจเหนี่ยวรั้งไม่ให้ไหลไปตามสิ่งที่เป็นฝ่ายต่ำจะได้ใช้เป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและใช้เป็นเครื่องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เบาบางลงไปชีวิตจะอยู่ด้วยความสุขความสงบไม่วุ่นวายก็โดยอาศัยการประพฤติธรรมเท่านั้นธรรมะจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ศึกษาให้เข้าใจก็จะเกิดปัญหาขึ้นด้วยประการต่างๆเมื่อวานคืนนี้กำลังเดินออกกำลังกายอยู่ข้างโบสถ์เห็นรถคันหนึ่งเข้ามาจอดด้านหลังโบสถ์มาจอดแล้วก็คนขับเป็นเด็กผู้หญิงลงมาเปิดประตูแล้วก็หยิบอะไรขึ้นมาตามมาก็นึกว่าหนูคนนั้นคงจะเอาแมวมาปล่อยที่วัดอีกก็เลยรีบสาวเท้าเดินเข้ามาใกล้ๆเขาแล้วก็ถามว่าหนูเอาแมวมาปล่อยอีกหรือเขาบอกว่าไม่ใช่แมวจ้ะก็ถามว่าอะไรพระพุทธรูปเอาพระพุทธรูปมาปล่อยที่วัดธรรมาก็บอกว่าทำไมจะต้องเอาพระมาที่ทิ้งวัดอีกอ่ะบอกว่าไม่ได้เอามาทิ้งแต่เอามาไหว้ที่วัดก็พระอยู่บ้านก็ดีแล้วเนี่ยทำไมต้องเอามาทิ้งที่วัดอีกก็บอกว่ามีพระอยู่ที่บ้านเนี่ยมันยุ่งเหลือเกินตั้งแต่เอาหลวงพ่อองค์นี้มาไหว้ที่บ้านก็ยุ่งถามมายุ่งอย่างไรบอกว่าเงินหายไปพันหนึ่งแล้วก็ได้คืนมาได้คืนมาแล้วหายไป 4,000 พร้อมด้วยสมุดออมสินด้วยหายไปตั้งเงินตั้งสมุดออมสินแล้วคนในบ้านก็มีปากมีเสียงกันบ่อยๆเลยนึกว่าเพราะพระองค์นี้ถามว่าทำไมถึงนึกเช่นนั้นเขาว่าพระพระองค์นี้ก็ว่าพระองค์นี้มีรอยแตกร้าวเนี่ยเลยถือเอาว่าพระแตกร้าวนั้นเป็นเรื่องทำให้เกิดแตกร้าวขึ้นในครอบครัวเลยต้องอธิบายให้ความว่ามันไม่ใช่เช่นนั้นไม่ใช่เรื่องพระแตกร้าวพระนี่มีแต่เรื่องให้คุณถ้าเรารู้จักพระแต่ถ้าเราไม่รู้จักก็เลยไม่เข้าใจว่าพระคืออะไรแล้วก็หลงผิดว่าพระให้โทษไปทุกโทษทั้งหลายไม่ได้เกิดจากพระนอนตรงนี้พระพุทธรูปนั่นเป็นพระนอนแต่มันเกิดจากจิตของคนเราความสุขก็เกิดจากจิตเสียก็คือความคิดความทุกข์ก็เกิดจากความคิดความดีความชั่วอะไรต่างๆมันเกิดจากความคิดของเราเองเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวเพราะว่าจิตใจเราไม่เข้าถึงพระไม่เอาพระที่เราเก็บไว้ในบ้านเป็นภาพเตือนใจเราเมินเฉยต่อภาพนั้น
ไม่เอาภาพนั้นมาเป็นเครื่องสะกิดใจเลยทะเลาะบ่อแว้งกันด้วยประการต่างๆและเมื่อทะเลาะกันแล้วก็ไม่นึกว่าตัวผิดแต่นึกว่าพระผิดแตกเล่าเนี่ยทำให้เราทะเลาะบ่อแว้งกันอันนี้เรียกว่าไม่เข้าใจสาเหตุอันแท้จริงเหตุมันอยู่ในใจเราแต่ไปเอาเหตุภายนอกมาแก้เลยต้องขนพระมาวัดก็ต้องอธิบายให้หนูคนนั้นเข้าใจพอเขาเข้าใจแล้วเขาก็ยกพระใส่รถพากลับบ้านต่อไปอีกบอกว่าเข้าใจแล้วว่าไม่ใช่เรื่องที่พระแต่มาเรื่องที่คนเพราะนั้นจะต้องไปแก้คนไม่จะแก้ที่พระพุทธรูปองค์นี้เลยเขาก็ยกพระกลับไปนี่อยู่บ่อยๆที่คนเอาพระมาทิ้งไว้ตามทุ่มสีมาเอามาทิ้งไว้ที่โคนโพเอามาทิ้งไว้ที่ต่างๆก็เพราะเรื่องไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นเองคือไม่รู้ว่าอะไรเกิดจากอะไรแล้วก็เลยไปโทษสิ่งภายนอกไม่โทษตัวเองในทางพระพุทธศาสนานั้นไม่ให้โทษสิ่งภายนอกแต่ให้โทษตัวเราเองสิ่งภายนอกนั้นมันเป็นไปตามเรื่องของธรรมชาติเช่นฝนตกแดดออกมีลมพายุเมื่อฝนตกถนนมันก็ลื่นอันนี้มันเรื่องธรรมดาเป็นอยู่ตามธรรมชาติแต่ว่าเราเป็นผู้ประมาทเองไม่ระมัดระวังในการขับรถรถจึงได้ตกลงไปข้างถนนหรือไปชนอะไรกันเข้าแต่ก็ไม่ยอมรับว่าตัวผิดกลับไปโทษถนนบ้างโทษฝนบ้างโทษอะไรบ้างนั่นไม่ใช่วิธีการของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนให้เราโทษตัวเองให้ดูด้านในเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นอย่าไปนึกว่าสิ่งอื่นภายนอกทำให้แก่เราแต่ว่าเราจะต้องนึกว่าเราทำอะไรผิดสักอย่างแล้วจึงได้เกิดเรื่องนี้ขึ้นให้ค้นหาความผิดในตัวเราเองหรือว่าเรามีความเจริญมีความก้าวหน้าเราต้องมองว่าเราได้ทำอะไรจึงได้ไปถูกช่องเหมาะได้ขัดใจมาใช้ได้อะไรมาก็มันเป็นเรื่องที่เราวางแผนถูกต้องทำงานด้วยสติปัญญาทำอะไรไม่ผิดไม่พลาดมันก็เกิดความสุขความเจริญขึ้นแก่ชีวิตสิ่งทั้งหลายจึงอยู่ในตัวเราไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกอันนี้สิ่งภายนอกนั้นถ้าจะมีส่วนมากก็เพียงแต่เป็นเครื่องสะกิดใจให้เราเกิดความคิดในทางที่ถูกต้องเช่นพระพุทธรูปนี่เป็นตัวอย่างที่เรามีไหว้ตามบ้านตามเรือนเพื่อสักการะบูชานั้นเราอย่านึกว่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์วิเศษจะช่วยเราอย่างนั้นอย่างนี้แต่นึกไปในรูปอย่างนั้นแล้วมันก็ปิดเรื่องปิดยาวไปให้นึกแต่เพียงว่าพระพุทธรูปนี้เป็นรูปเปรียบแทนคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าที่เราเอามาวางไว้ในที่บูชาเพื่อเราจะได้นั่งกราบไหว้สักการะทุกครั้งที่เราไปไหว้พระพุทธรูปอันเป็นรูปเปรียบแทนองค์คุณงามความดีของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องน้อมจิตระลึกถึงพระคุณเหล่านั้นเพื่อให้เห็นชัดด้วยใจของเราถ้าเราเห็นพระคุณของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเราเห็นพระองค์และเราอัญเชิญพระคุณนั่นมาใส่ไว้ในใจของเราเราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปนั่นคือผลที่เกิดจากพระที่เราเข้าไปไหว้ถ้าเราไปไหว้โดยคิดว่าพระองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์วิเศษจะช่วยเราให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาเราไม่ควรจะไหว้อย่างนั้นถ้าเรานึกว่าพระให้คุณแล้วก็เลยนึกว่าให้โทษด้วยก็สิ่งทั้งหลายมันคู่กันเมื่อมีคุณก็ต้องมีโทษมีโทษก็มีคุณปนกันไปอย่างนี้มันก็เผลอไปนอกลู่นอกทางที่ได้เผลอไปเช่นนั้นก็ไม่ใช่เรื่องอะไร
เรื่องความผิดของคนที่ทำพระขายก็คือพระสงฆ์องค์เจ้าเราเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนจะเป็นตัวการใหญ่สร้างพระพุทธรูปขึ้นขายชาวบ้านเมื่อสร้างพระขึ้นจำหน่ายจ่ายแจกก็ต้องโฆษณาเพื่อให้สินค้าที่ตนผิดนั่นขายได้คล่องก็ต้องพูดว่าศักดิ์สิทธิ์วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ใครมีพระอย่างนี้ไหว้ในบ้านแล้วก็จะมีความเจริญมีความก้าวหน้าในทรัพย์สมบัติในการทำมาหากินในเรื่องอะไรอะไรต่างๆนั่นคือการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อจะให้คนไปพึ่งพระนั่นเองเพราะฉะนั้นในบ้านที่เรามีพระไหว้บูชาจึงปรากฏว่ามีตั้งหลายหลายองค์แต่ว่าองค์นี้มีแล้วยังไม่ไว้ใจไปหาองค์อื่นมาอีกเขาโฆษณาอีกก็ต้องไปซื้อมาอีกเลยเต็มห้องไปเลยเรียกว่าในห้องพระนะมีพระเต็มไปหมดเวลาไหว้ก็ซึ้งซ่านไม่รู้ว่าจะไหว้องค์ไหนดีเพราะมีมากเลยไปนั่งวิพากษ์วิจารณ์พระพุทธรูปว่าองค์นี้จมูกสวยองค์นั้นไม่สวยองค์นั้นอ้วนไปองค์นี้ผอมไปแล้วแทนที่จะได้ไปนึกถึงพระคุณพระพุทธเจ้าก็เลยไปนั่งดูวัตถุแล้วก็พูดว่างามไม่งามสวยไม่สวยวันดีคืนดีก็เห็นเอาพระออกจากบ้านพาไปประกวดกันในงานอะไรต่างๆก็ประกวดกันบ่อยๆประกวดความเก่าของวัตถุไม่ใช่เรื่องอะไรพระสุโขทัยพระเชียงแสนพระสวาระวดีศรีอยุธยาก็ขนไปประกวดกันแล้วก็ติดดูป่าให้รางวัลองค์นี้ได้รางวัลที่หนึ่งองค์นั้นได้รางวัลที่สองแล้วก็นักเลงนักฆ่าก็ไปเที่ยวดูเหมือนกันว่าบ้านไหนได้รางวัลที่หนึ่งก็เจ้าจะไปขโมยพระบ้านนั้นต่อไปบ้านไหนได้รางวัลที่หนึ่งนี่นอนไม่หลับเราไม่พอใจขโมยต้องมางัดบ้านเพื่อลักหลวงพ่อเอาไปจำหน่ายต่อไปนี่มันเป็นอย่างนี้นี่คือความเสียในเรื่องการนับถือพระเราไม่ได้สอนคนให้เข้าถึงพระที่แท้ซึ่งเป็นคุณธรรมแต่ให้ไปติดอยู่ในด้านวัตถุแล้วคนก็หลงไหลมัวเมากันในด้านวัตถุจึงต้องแสวงหาพระรูปอย่างนั้นรูปอย่างนี้แต่คนเกิดมันมีเกิดทั้ง7วันเกิดวันอาทิตย์เกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นักหล่อกล้าขายก็ต้องรอให้ครบวันเกิดวันนั้นต่อไหว้พระปางนึงวันนั้นต่อไหว้พระปางนี้คนมันเกิดไม่เหมือนกันใครเกิดวันอาทิตย์ต่อไหว้พระปางนั้นต้องไปซื้อใหม่อีกปางนึงว่าคนนั้นเกิดวันจันทร์ก็ไปซื้อใหม่อีกปางนึงในครอบครัวนั้นเกิดไม่ตรงกันบางคนเกิดอาทิตย์องค์นึงวันจันทร์อีกองค์นึงเกิดวันพุธอีกองค์นึงเลยก็ต้องหลายองค์เพราะว่าเป็นพระบูชาประจำวันเกิดไปนี่คือการสร้างเรื่องรุงรังขึ้นในจิตใจของชาวบ้านที่จะให้ผลผายแสวงหาในเรื่องวัตถุมาบูชาสักการะผลนั้นมันอยู่ที่ใครก็อยู่ที่คนหลอกพระขายเขาได้หลอกกันเป็นงานใหญ่เพิ่มเติมขึ้นจำหน่ายจ่ายแจกกันไปโฆษณากันไปตามเรื่องแม้เราจะลอง200ปีนี่ก็มีคนวัดฉวยโอกาสหล่อพระก็ฉลองกรุงรัตนโกสินทร์200ปีแล้วก็ทำรูปไปแล้วก็ไปหน่อยแล้วก็จำนายกันองค์ละ999บาทไอ้มันถึงพันสักหน่อยก็ไม่ได้ไม่ต้องทอนกันแต่ว่าเขาชอบเลข9อ่ะเลข9ที่มันดีอ่ะแต่ไม่รู้ว่า9ไปนรกหรือว่า9ไปสวรรค์กันแน่ไอ้เลข9นี่มันอาจจะ9ไปนรกก็ได้9ไปสวรรค์ก็ได้ไม่ใช่ว่า9ดีเสมอไปมันขึ้นอยู่กับคุณธรรมผู้ก้าวไปถ้าเป็นผู้มีคุณธรรมก็ก้าวถูกไปดีถ้าไร้คุณธรรมก็ก้าวไปบ่อนพ่ายไปมาไปไม่ขับไปอะไรอะไรต่างๆมันก็เหลวไหลไม่ได้ฐานะอะไรนี่คือความเชื่อที่ฝ่ายเสียไปในรูปอย่างนั้นมีมากมายก่ายกองทำให้เกิดเป็นปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับโชคลางนั่นเองเราถือแพทย์เป็นโชคเป็นลางไปเป็นไสยศาสตร์ไปนี่มันไม่ใช่เรื่องพระพุทธศาสนาแต่ว่าญาติโยมไม่เข้าใจ
จึงได้ขอพูดให้เข้าใจเสียหน่อยว่าอย่าถืออย่างนั้นอย่าถือให้เป็นไสยศาสตร์อย่าถือให้เป็นโชคลางแต่ให้ถือเป็นธรรมะให้เอาพระเป็นเครื่องเตือนใจเพื่อให้เราได้นึกถึงพระธรรมอันเป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเอาธรรมะมาเป็นกระจกส่องดูความประพฤติปฏิบัติของเราว่าเราได้ทำถูกหรือว่าได้ทำผิดได้ประพฤติตนอย่างไรอย่างนี้สบายใจกว่าแต่ถ้าเราไปถือแง่โชคลางพอเห็นพระแล้วนิดหน่อยเออไม่ได้แล้วครอบครัวเราจะวุ่นวายแล้วเพราะว่าพระแล้วก็วัตถุที่มันจะเล่าได้เช่นทำด้วยคุณคาสเตอร์นี่มันต้องเล่าธรรมดาถ้าที่ได้หนูคนนั้นเรามาแต่ไหว้วันนั้นพระคุณคาสเตอร์ก็ต้องเล่าธรรมดาแต่พระทองเหลืองแล้วก็ไม่มีเล่ามันคงดีเราเข้าหล่อเรียบร้อยแต่ถ้าเป็นพระปูนเนี่ยมันต้องเล่าพระไม้นี่ก็ต้องผูกเหมือนกันพระที่ทำด้วยไม้นี่ค่อยผูกไปก่อนไปแต่เราไปเห็นพระผูกก่อนมีตกกลางบนแล้วว่าเรานี่จะแย่จะผูกจะก่อนไปแล้วพระผูกก่อนเห็นพระเล่าก่อนนึกว่าเรามันจะเล่าพระแตกเห็นเรานึกว่าเราจะแตกแต่นี่ถ้าทำหิ้งวางพระไม่ค่อยตรงวางไม่ดีต่อนานๆเข้าตาปูมันขึ้นสนิมแล้วก็น้ำหนักมันถ่วงเอียงไปข้างพอพระเอียงไปไปดูตกใจแล้วไหมจะแย่แล้วก็กลัวเราเลยพระพุทธรูปเอียงแล้วนี่แหละเขาเรียกว่าโชคลางถือไปในทางโชคลางไปเนี่ยถือไปในรูปไสยศาสตร์ไม่ได้ถือไปในรูปธรรมะอันเป็นเนื้อแท้ของศาสนาก็เลยเกิดปัญหากันนี่ตกตังบนล่อแหลมต่อการที่จะเป็นโรคประสาทจะไปตามกันพวกเราที่เป็นโรคประสาทเพราะเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่น้อยนะเรียกว่าเกิดความกลัวความมีตกกังวลในเรื่องต่างๆก็เลยเป็นโรคประสาทกันไปตามกันก็เรื่องความคิดที่ไม่ถูกต้องนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเวลามีเรื่องกุ้มใจเรามักจะไปหาหมอนี่ไม่ค่อยมีหลักการเท่าใดเรียกว่าหายไปตามนี่ตามดวงอะไรที่เขาเรียนมานะแล้วไม่รู้ว่าเมื่อตัวถ่ายแล้วเนี่ยคนจะมีปัญหาจะเกิดความทุกข์ทางใจเคยมีคนมาหาหลายคนบอกว่าคลุ้มใจเลยนี่กำลังคลุ้มใจถามว่าคลุ้มใจเรื่องอะไรก็หมอดูเขาว่าโชคจะร้ายเลยบอกว่านี่แหละคือความผิดขั้นต้นความผิดจะไปหาหมอดูนั่นเองเลยจึงรู้ว่าโชคตัวของตัวจะร้ายถ้าไม่ไปหาหมอดูก็ไม่รู้ว่าตัวจะร้ายมันก็ไม่ต้องวุ่นวายสับสนเลยเป็นปัญหาแต่ไปหาหมอดูเข้าหมอดูก็ทายว่าโชคร้ายมากต้องให้ระวังให้ดีจะมีปัญหาเลยกลัวมานอนไม่หลับเลยทีเดียวมีตกกังวลด้วยเรื่องนั่นเรื่องนี้คนหมอดูนี่ทำให้คนเป็นโรคประสาทให้กลัวหมดการนี้มากกว่าแล้วก็ทำอย่างไรต่อไปหมอจะต้องบอกวิธีแก้ไขนะแก้ได้ดวงนี่แก้ได้โชคนี่แก้ได้วิธีแก้หมอก็ต้องหาเอาเงินนี่ต้องทำพิธีอย่างนั้นต้องทำพิธีอย่างนี้เพื่อสะดอกเคราะห์สะดอกโชคคนนั้นก็ต้องเสียเงินเสียทองหมอเป็นผู้จัดทำพิธีก็ได้เงินได้ทองไปเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะไปหาหมอดูเป็นอันขาดถ้าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องไปหาหมอดูที่ไหนเราดูของเราเองก็แล้วกันดูตัวเราเองว่าเราเวลานี้มีความประพฤติอย่างไรมีการปฏิบัติตนอย่างไรเราเดินอยู่ในทางเสื่อมหรือว่าเราเดินอยู่ในทางเจริญเช่นเราเดินอยู่ในทางอบายมุขเราชอบเล่นการพนันเราชอบดื่มของมึนเมาเราชอบเที่ยวกลางคืนเราคบหาสมาคมด้วยคนชั่วชั่วเราสนุกสนานเฮฮาในทางสิ้นเปลืองเราเป็นคนไม่ขยันในการทำมาหากินไม่ต้องไปหาหมอไหนรู้ได้ว่าดวงมันกำลังจะเลวลงไปแล้วก็เดินในทางเลวชีวิตมันก็เลวลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่มีเรื่องอย่างนั้นเราไม่มีการเล่นการพนันเราไม่ได้เที่ยวกลางคืนเราไม่ได้ดื่มของมึนเมาเราไม่คบค้าสมาคมกับคนชั่วคนร้ายเราไม่เป็นคนสนุกสนานในทางสิ้นเปลืองเราเป็นคนขยันในการประกอบกิจการงาน
ไม่ต้องไปหาหมอให้ถ่ายดวงมันดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเราทำดีอยู่ดวงมันก็ดีขึ้นไปเท่านั้นเองอันนี้สำคัญมันอยู่ที่เราดูเอาเองว่าเราทำอะไรเราประพฤติอะไรไม่ต้องไปหาหมอหมอเหล่านั้นก็แย่ลงไปทุกวันทุกเวลาตัวหมอเองก็ไม่ทำอะไรมัวแต่นั่งดูดาวดูเดือนไปทิ้งช็อกไปวันหนึ่งก็ตั้งเท่งก็ขีดเขียนบนกระดานแต่น้อยเรื่อยๆไปแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช้กระดานนะก็ใช้กระดาษแล้วก็ใช้ปากกาหมึกเท่งดูหมอก็ไปตามเรื่องก็ไม่ค่อยจะได้อะไรดูก็มานานแล้วบางคนนั่งดูที่ต้องสนามหลวงมาตั้งแต่นมจนกระทั่งแก่ไม่มีอะไรเจริญก้าวหน้าบอกว่าไอ้เรานี่มันดูดวงเก่งทำไมมันไม่เจริญดวงผมมันอย่างนี้ครับดวงมันไม่ดีหรอกนะแปลว่าดวงมันเป็นหมอมันเป็นหมอจนตายมันมีทางดีขึ้นไปเลยมันเป็นอย่างนี้อันนี้เราจะไปวิ่งกับเรื่องอย่างนั้นทำไมเราในฐานะเป็นพุทธบริษัทต้องแก้ปัญหาตามหลักการของพระพุทธเจ้าอย่าไปแก้ปัญหานอกลู่นอกทางอย่าไปเที่ยวถามอะไรให้มันวุ่นวายอย่าไปเที่ยวกันกระบอกเพื่อดูว่าโชคชะตาราศีเป็นอย่างไรเป็นไปกันตู้นี่ก็เรียกว่าไม่ใช่วิถีทางไปกันดูว่าดวงเป็นยังไงในไอ้ใบนั้นน่ะเขามีร้อยใบน่ะเขาพิมพ์เรื่องดีไว้95ใบคือเขาต้องการปลอบโยนจิตใจคนน่ะเรื่องร้ายมัน5ใบแต่นั้นแต่ถ้าใครไปถูกเรื่องร้ายก็เรียกว่าสวยเต็มทีไปสั่นได้ใบร้ายเขาความจริงไม่ค่อยมีมีแต่ว่าบอกว่าจะดีขึ้นจะได้ของคืนคนรักจากไปก็จะกลับมาโลคาพยาธิก็จะกวนเทาเลิกสบายใจเพราะว่าเขาพิมพ์อย่างนั้นพิมพ์เป็นเครื่องปลอบใจคนที่ปัญญาอ่อนไม่ใช่เรื่องอะไรเราที่ไปนั่งสั่นก็เก๊กก็เก๊กกันมันพวกปัญญาอ่อนอะไรปัญญามันยังไม่เกิดกล้าไม่สามารถจะวินิจฉัยชีวิตของตนเองได้หรือพิจารณาตัวเองว่าอะไรเป็นอะไรเลยก็ไปสั่นอยู่ตามวัดต่างๆที่มีสิ่งเหล่านี้อยู่นั่นก็ว่าสำหรับเด็กถ้าเรารู้สึกตัวว่าเราเป็นผู้ใหญ่เรามีปัญญาพอจะช่วยตัวเองได้ก็ไม่ควรจะไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นว่าให้เด็กๆ เขาสั่นกันไปตามเรื่องตามราวไอ้จะเลือกแค่ทีเดียวมันก็ไม่ได้พวกเด็กมันจะร้องไห้ตอนนั้นให้เด็กสั่นกันไปก่อนตามเรื่องตามราวแต่เมื่อเด็กนั้นมีความเติบโตทางจิตใจเขาก็จะไม่ไปสั่นต่อไปแล้วใครจะช่วยให้เด็กเหล่านั้นเติบโตทางจิตใจถ้าเราต้องสอนก็ต้องเลื่อนฐานะทางจิตใจยกระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องชีวิตให้เกิดขึ้นแก่คนเหล่านั้นคนเหล่านั้นก็จะได้ไม่ต้องไปเที่ยวกันกระบอกกันต่อไปแต่ว่าวัดไหนมีเรื่องอย่างนี้เนี่ยเด็ดขาดไม่มีสอนเลยสอนไม่ได้มันขัดผลประโยชน์จากขายใบเทียมทีเขินไปสอนก็มันไม่ได้สตังค์เลยเลยก็เลยจะสอนทำไมก็ให้งู้กันต่อไปสั่นกันมาตั้งแต่รุ่นปู่แล้วก็หลานก็ยังไปสั่นกันอยู่ตามเรื่องตามราวถ้าเราไม่เท่เธอไม่สอนคนให้เกิดความรู้ความเข้าใจคนก็หลงไหลมัวเมาอยู่ในเรื่องเช่นนั้นจึงใคร่ขอฝากญาติโยมไว้ว่าถ้าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องเราไม่ต้องไปเที่ยวถามอย่างนั้นแต่เรานั่งลงสงบใจถามตัวเราเองว่าเราได้ทำผิดอะไรแต่ว่ามันลำบากบางครั้งนะเขาเรียกว่านี่ชี้ตัวเองทำตาตัวเองเนี่ยมันไม่ถูกอ่ะตามก็ไปมันก็หลับเนี่ยตามันหลับเนี่ยเลยไม่ถูกลูกตาละมันเป็นเรื่องธรรมดาคนเราก็เหมือนกันถ้าเราจะมองด้วยตัวเองนี่อาจจะมองไม่พบเราก็ไปวัดไปศึกษากับพระไปวัดนี่ไม่ใช่ไปดูหมอนะไม่ใช่ไปเพื่อสะเดาะเคราะห์สะเดาะโศกหรือโดยทางไสยศาสตร์ด้วยวิธีการหมอดูหมอเดาอย่างนั้นแต่เราไปเพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาให้รู้ว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเรามีความทุกข์ทางใจอย่างไรมีความกุ้มใจในเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องไปเล่าให้พระที่เข้าใจธรรมะพูดให้ฟังท่านก็จะอธิบายแก้ไขปัญหาเหล่านั้นก็คล้ายๆกับเราไปหาหมอเราจะต้องบอกอาการว่าเราปวดท้องปวดหัวรับทานอาหารไม่ได้นอนไม่หลับมีอาการอาเจียนอะไรต่ออะไรก็ว่าไปตามที่เราเป็นนะเร
เราเป็นอะไรก็ต้องบอกให้ละเอียดหมอก็จะได้วินิจฉัยว่าออมันเป็นโรคอะไรอาการอย่างนี้มันเกิดจากโรคอะไรเมื่อวินิจฉัยเสร็จแล้วเขาขอให้ยาเราก็เอามารับทานเมื่อรับทานแล้วโรคไปมันก็หายไปฉันใดเรามาวัดนี่ก็เหมือนกันเรามาเพื่อศึกษาแนวทางชีวิตเพื่อเอาไปใช้เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาเพราะงั้นเวลาใดเรามีความทุกข์ความเดือดร้อนเราก็ควรคิดว่าต้องไปศึกษาธรรมะต้องไปเอาธรรมะมาใช้เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาในชีวิตของเราเราก็มาหาพระที่ท่านสอนธรรมะแล้วก็สนทนากับท่านเล่าเรื่องอะไรให้ท่านฟังท่านก็แนะแนวให้แก่เราพระที่บอกแนวให้แก่เรานั้นเพียงแต่บอกแนวให้เท่านั้นแหละแต่ว่าเราจะต้องแก้ด้วยตัวเราเองไม่ใช่ว่าท่านจะช่วยเป่าหัวให้หรือว่าเสกน้ำมนต์ลดให้แล้วมันจะคลายจากความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันเป็นไสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องพุทธศาสนาเราทำอย่างนั้นก็ไม่ได้แต่ว่าแน่ว่าควรคิดอย่างไรควรนึกอย่างไรควรเปลี่ยนแปลงแนวทางชีวิตอย่างไรเขาก็เอาไปใช้ก็ได้รับความสะดวกความสบายขึ้นตามโอกาสที่เขาได้ปฏิบัติธรรมะอันนี้เป็นตัวอย่างเช่นว่าคนคนหนึ่งเนี่ยทำงานอยู่ในสำนักงานแล้วก็มีความไม่สบายใจเรื่องคนบ้างเรื่องงานบ้างอะไรต่างๆก็แนะนำว่าในการทำงานนั้นเราทำงานไปตามหน้าที่เรามีหน้าที่อย่างใดก็ทำหน้าที่นั่นไปทำด้วยความตั้งใจทำให้เรียบร้อยให้ก้าวหน้าเป็นไปด้วยดีคนอื่นนั้นเขาจะพูดอะไรด้วยเรื่องของเรานั้นเราอย่าไปเอามาคำหนึ่งให้มากนะแต่ถ้าเขาพูดตินี่ก็รับฟังไว้หน่อยว่าเขาติด้วยเหตุด้วยผลหรือว่าติด้วยอารมณ์ติตามแบบคนที่ชอบพูดนะเราก็ต้องคิดดูว่าเขาติด้วยอะไรแล้วเรามองดูตัวเราว่าคำที่เขาพูดนั้นมันมีอยู่ในตัวเราหรือไม่ถ้าเห็นว่ามีอยู่เราก็แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือว่าเขาชมว่าเราดีก็อย่าไปเพลิดเพลินเจริญใจในเรื่องคำชมนั้นแต่เราควรจะคิดว่าเขาชมว่าดีเราดีเหมือนเขาว่าหรือเปล่าถ้ามีดีก็ให้รักษาความดีนั้นไว้แต่ถ้าไม่ดีเหมือนเขาว่าก็ดีเหมือนกันเราจะได้ปรับตัวเราให้ดีขึ้นและเราก็ทำงานไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตั้งใจทำให้ดีที่สุดแต่มันอาจจะผิดพลาดบ้างเช่นหมอนี่เป็นตัวอย่างรักษาคนไข้ก็รักษาด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์เพื่อจะให้คนไข้หายนั่นแหละแต่มันก็มีพลาดทั้งบ้างเหมือนกันคือแทนที่จะหายกลับตายแต่ก็มีเหมือนกันอย่าเป็นทุกข์ถ้ามันเกิดการเช่นนั้นขึ้นแต่เราควรจะศึกษาว่าที่ได้พลาดไปอย่างนั้นเพราะอะไรเราวินิจฉัยโรคอย่างไรเราให้ยาอย่างไรบางทีอาจจะวินิจฉัยผิดก็ได้ไม่ใช่ว่ามันจะถูกต้องเสมอไปก็เราไม่ใช่หมอตาทิพย์หรือไม่ใช่พวกหูทิพย์ที่จะรู้อะไรไปทั้งหมดอาจจะมีผิดมีพลาดบ้างก็ควรจะจำไว้เป็นบทเรียนอย่าตกใจในเมื่อมันเสียหายเกิดขึ้นแต่ควรนึกว่าเออมันก็เป็นบทเรียนของเราเราจะได้คิดแก้ไขในการต่อไปข้างหน้าอย่าเอาเรื่องนั้นมาให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนมากเกินไปเล่ไปอย่างนั้นเขาก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปจิตใจก็ค่อยดีขึ้นทำงานด้วยความสุขความสบายอีกข้อหนึ่งบางทีก็มีปัญหาว่าผู้บังคับบัญชากับตัวเขาเนี่ยมันเกิดความเห็นไม่ตรงกันในเรื่องบางประการก็บอกว่าอันนี้มันต้องใช้ปัญญาหน่อยปัญญาพิจารณาว่าถ้าเกี่ยวด้วยระเบียบวินัยเราต้องทำตามผู้บังคับบัญชาก็เราเป็นข้าราชการจะเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นอะไรก็ตามต้องมีระเบียบมีวินัยเมื่อผู้บังคับบัญชาว่าให้ทำอย่างนี้เมื่อเราจะไม่เห็นด้วยแล้วก็พูดแนะเสนอเนะแล้วท่านก็ไม่เอาด้วยก็ต้องทำไปตามแนวของผู้เขาสั่งให้ทำเพราะมันอยู่ในเรื่องระเบียบแต่ถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องระเบียบอย่างนั้นเรามีสิทธิที่จะวินิจฉัยใช้เหตุใช้ผลใช้ปัญญาของเราได้
เราก็ใช้ของเราไม่ต้องลำบากยากใจอะไรก็ทำไปในรูปอย่างนั้นอันนี้ก็วิธีแก้ปัญหาได้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาเมื่อวานนี้เขาเป็นทหารอยู่ชายแดนอันนี้มาอยู่ชายแดนนี่มันมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งคือคนลักลอบขนสินค้าไปขายชายแดนทุกวันทุกวันแม่ทัพเขาก็สั่งว่าให้จับตักเตือนครั้งแรกตักเตือนเป็นครั้งที่สองรีบของไว้ครั้งที่สามนี่เมื่อไม่เชื่อไม่ฟังแล้วก็ต้องจัดการเรียกว่าต้องฆ่าต้องแกงกันมั่งฮะอันนี้ก็มันเกิดฆ่าแกงกันขึ้นจริงๆแล้วทหารทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเนี่ยเมื่อคนนายกอยจับแล้วครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามยังขนไปเป็นรถๆจะเอาไปขายต่อไปก็เลยต้องทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาคือยิงคนนั่นให้มันตายไปทิ้งศพไว้ชายแดนนั่นเองแต่เมื่อทำแล้วเขาก็เกิดความวิตกกังวลในจิตใจว่ามันเป็นบาปในการฆ่าคนเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาว่าทำการฆ่าเนี่ยมันเป็นเรื่องบาปไอ้ข้อหนึ่งนี่ก็กลัวกันแต่ว่าศีลข้อห้านี่ไม่ก็กลัวเท่าใดความจริงเขาห้ามไม่ให้ดื่มสุราเนี่ยแต่ว่ากล้าล่วงแต่ว่าข้อหนึ่งเขาไม่ฆ่านี่ว่าฆ่าแล้วก็เป็นทุกข์แบบร้อนใจไปมันคิดไปมันคิดอย่างนั้นต้องมาถามปัญหาว่าแม่ผมจะทำยังไงชีวิตของผมมันต้องอยู่อย่างนี้แต่นี่ก็อธิบายเขาฟังว่าเธอมีหน้าที่อะไรเวลานี้เรามีหน้าที่อะไรเราเป็นทหารทหารนี่มีหน้าที่รักษาชายแดนดูแลไม่ให้เกิดอันตรายที่ชายแดนเวลานี้เธอไปอยู่ชายแดนก็มีหน้าที่รักษาชายแดนถ้าศึกนั้นเขามีกำลังถ้าว่าคนภายในประเทศเรานี่เอาของไปขายให้เขาแล้วของที่เอาไปขายนั้นได้อะไรมามั่งได้เงินประเทศใดก็ได้เงินไทยของคนเมืองไทยไปขายต่างประเทศได้เงินไทยมาก็เท่ากับว่าไม่ได้อะไรในส่วนรวมคือไม่ได้อะไรเท่ากับว่าขายให้เขาเปล่าๆก็เราไม่ได้อะไรมาไอ้ที่ได้ก็คือว่าสมมติว่าเราขายข้าวเราได้เงินดอลลาร์มานี่เรียกว่าเป็นรายได้ได้เงินมากได้เงินปอนได้เงินเย็นเข้าประเทศก็เป็นรายได้เพิ่มแต่รายได้ให้แก่ประเทศชาติแต่ถ้าเราไปขายแล้วได้เงินของเราเหมือนกับเราไม่ได้มันคล้ายกับว่าหลานเอาอัดคุณยายไปซื้อขนมคุณยายเรียกว่าละเอากระตังคุณยายในกระเป๋าเนี่ยไปแล้วก็คุณยายขายขนมในสายน้ำก็เอาเงินนั้นไปซื้อขนมคุณยายมาดูสตางค์ในกระเป๋าก็มันหายไป5บาทแล้วขายขนมได้5บาทแล้วคุณยายได้อะไรมั่งมันก็ไม่ได้อะไรนะแต่ว่าเสียขนมให้หลานเขาไปกินฟรีๆไปเสียเปล่าๆไม่ได้อะไรกลับมาไอ้นี่คนเราที่เป็นพ่อค้าขนสินค้าไปขายกับพวกต่างประเทศคือพวกเวียดนามพวกเขมรที่ไม่ใช่ไปแล้วนะเอาไปขายก็ได้เงินไทยเมื่อได้เงินไทยก็ถ้าก็ไม่ได้อะไรแล้วคนที่ไปขายนั่นชื่อว่าเป็นคนรักชาติรักประเทศหรือว่าเป็นคนทำลายชาติทำลายประเทศเธอลองคิดดูดิเขาก็บอกว่ามันไม่ได้รักชาติรักประเทศไม่ได้ทำลายไม่ได้ช่วยชาติช่วยประเทศแต่ว่าทำลายให้เศรษฐกิจของประเทศไทยตกต่ำลงไปเพราะเอาของไปแล้วไม่ได้อะไรกลับมาไอ้เรื่องเงินนี่เขาคุมกันนักหนานะเช่นเราจะไปต่างประเทศเนี่ยเมื่อว่าคนไทยไปอินเดียถ้าถือเงินรูปีเข้าไปนี่ผิดกฎหมายเงินรูปีเข้าออกแล้วเขาไม่ให้เข้าเพราะว่าเข้าไปเขาไม่ได้อะไรเขาต้องให้ถือเงินตราต่างประเทศเข้าไปเป็นเงินดอลลาร์เป็นเงินปอนด์เงินมากเงินสิงคโปร์มาเลเซียก็ตามใจแต่ถ้าถือเงินรูปีเข้าไปเขาไม่ให้เอาเข้าไปผิดกฎหมายด้วยนะก็จับใส่คุกใส่ตารางได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ด่านเขาก็มีใจไปกรุณาอยู่ครั้งหนึ่งพาโยมไปอินเดียเนี่ยโยมก็เป็นคนซื่อนะเขาให้แจ้งความว่ามีเงินอะไรเท่าใดแต่เขียนดอลลาร์เท่านั้นเงินรูปีก็ไม่มากอะไรหรอก75รูปีเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่ผู้น้อยเห็นบอกนี่ไม่ได้ต้องเอาออกขีดออกไม่มีอย่ามีเงินรูปีเข้ามาเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะเขาเตือนนะเขาก็ดีเตือนให้ก็เลย
เอาออกแล้วขอใบใหม่ฟอร์มใหม่มาเขียนไม่เที่ยงไง75รูปีเข้าไปเที่ยงจะเพราะว่ามีดอลลาร์เท่าไหร่มีเงินตาต่างประเทศเข้าไปเท่าไหร่นี่คือเขาควบคุมไม่ให้เงินของเขาที่ออกไปแล้วกลับมาเพราะกลับมานั่นเขาสูญเสียประโยชน์เขาไม่ได้อะไรมาเป็นการสูญเสียชั้นใดคนที่ขนของไปขายชายแดนแล้วก็ได้เงินไทยมานั้นประเทศไทยไม่ได้อะไรเลยเหมือนเอาของไปให้เขาเปล่าๆรัฐไม่ได้อะไรสูญเสียก็เรียกว่าเป็นการกระทำไม่ถูกเพราะนั้นผู้บังคับบัญชาก็เซ็นสั่งว่าให้จับให้เตือนสองครั้งครั้งที่สามนี่ให้เก็บเยอะเลยนะพวกนั้นมันก็ทำตามคำสั่งเธอปฏิบัติตามหน้าที่ไม่ได้เป็นบาปเป็นอกุศลในเรื่องนี้ถ้าเธอไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่เธอเป็นคนคิดทรยศต่อประเทศชาติเข้าด้วยพ่อค้าซึ่งไปค้าขายชายแดนเธอทำไม่ถูกอันนี้เธอทำถูกแล้วเธอไม่ต้องมีตกกังวลในเรื่องปัญหานี้แต่ถ้าเตือนกันได้เตือนกันก่อนอย่าไปฆ่าเขาเพราะว่ามันไม่จำเป็นก็อย่าฆ่าแต่เตือนกันก่อนแต่ถ้าเตือนหลายครั้งแล้วไม่รู้เรื่องก็ต้องเล่นงานกันบ้างเพราะคนเหล่านั้นมันไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเธอได้ทำลงไปก็ไม่ต้องตกอกตกใจให้คิดว่าเราทำงานตามหน้าที่ไม่ได้มีเจตนาที่เป็นโหดร้ายเพื่อฆ่าคนอะไรแต่ว่าคนเขาหาเรื่องมาให้เราฆ่าเองเราก็ต้องฆ่าเหมือนเพชฌฆาตฆ่าคนเนี่ยเพชฌฆาตไม่ได้เป็นบาปก็เพชฌฆาตไม่ได้ไปเที่ยววิ่งฆ่าคนบนถนนไม่ได้ฆ่าอย่างทารุณเหมือนที่เขาฆ่ากันทั่วไปเพชฌฆาตอยู่ดีๆทำงานตามหน้าที่ก็มาบอกอ่ะวันนี้ต้องไปลั่นไกปืนฆ่าคนหน่อยแล้วแกก็ไปทำงานแต่เพชฌฆาตในเพียงจะไปลั่นไกเท่านั้นเองเขาเล็งไม่เสร็จแล้วเล็งกรงเป้าเลยทีเดียวเอามาเคยเข้าไปในคุกบางขวางเขาฆ่านักโทษเนี่ยคือสั่งเขาไว้ว่าวันไหนจะฆ่านักโทษได้บอกด้วยจะไปดูหน่อยจะไปดูใจคนที่ถูกฆ่ามันรู้สึกนึกคิดอย่างไรเขาบอกว่าไอ้หลวงพ่อไปเทศเลยทีเดียวเทศสอนนักโทษก่อนที่จะเอาไปสหารเนี่ยก็เลยไปวันนั้นมันตั้ง5คนเอาฆ่าตั้ง5คนเขาก็ทำเรื่องทำราวประทับลายมืออะไรอะไรตามพิธีกรรมเขาเสร็จแล้วก่อนนี้โบแน่เทศเขามากระซิบบอกอย่าเทศนั้นๆมันจะตายแล้วอ่ะงั้นเออให้ฉันเทศเลยมาบังคับอีกต้องรอให้ฉันเทศตามพอใจเลยฉันได้พูดแต่มันเข้าใจหน่อยก็เลยเทศประมาณ15นาทีให้เขาเข้าใจเรื่องชีวิตเรื่องอะไรต่ออะไรแล้วก็พอเวลาจะเอาไปประหารนี่เขาเดินไปได้เขาเดินไปบอกนั่นบอกว่าเออหลวงพ่อมาเทศดีๆนี่นักโทษมันเดินไปได้เดินไปจนถึงที่ประหารเนี่ยโอ้ยมาเทศมันเข่าอ่อนตีนอนมันเดินไม่ได้ต้องลากมันไปทุกทีต้องเข็นนะใส่รถเข็นพาไปแต่ว่าเอามาไปเทศมันเดินยิ้มไปเลยเดินไปสบายสบายเอามาก็เดินคุยกับมันไปด้วยนะเดินใส่ถามปัญหาชีวิตทำไมเราจึงต้องถูกฆ่าเพราะอะไรเรารู้ไหมรู้ว่ารู้ไงแต่ก็ผมเคยฆ่าเขาแล้วก็ต้องฆ่าผมมั่งนะกรรมสนองกรรมมาแล้วรู้สึกเสียใจไหมในการที่จะต้องตายวันนี้ธรรมดาครับธรรมดาไม่ได้เสียใจอะไรหลวงพ่อเทศแต่ที่ผมเข้าใจแล้วมันเรื่องธรรมดาผมจะทำใจให้สงบเวลาจะถูกฆ่าพอไปถึงนั่งตรงนั้นมันใกล้โบสถ์วัดบางฝังเนี่ยก็เขาให้หน้าไปทางโบสถ์ให้ดอกไม้แล้วก็ให้บูชาพระก็เข้าไปพูดแนะนำว่าบูชาพระนึกถึงพระนะแล้วเวลาเดินไปสู่หลักประหารนี่ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอย่าไปนึกอะไรอย่าไปโกรธใครอย่าไปเคืองใครนะไอ้นึกอย่างนั้นก็พันเอาผ้าพันตาเวลาจะเข้าไปสู่ห้องประหารก็ผ้าพันตาไม่เห็นอะไรแล้วพาไปถึงก็มีหลักไว้ข้างฝามีไข่กับไม้กางเขนนะคือให้แขนเอาไปต่อไว้แล้วก็มีที่รองนั่งแล้วก็เอาม่านดำติดแล้วก็วัดโดยวางระยะเอาปืนเล็งให้ตรงหัวใจพอดีเนี่ยว่าปุ้งเดียวไม่ร้องเลยเพราะมันตรงหัวใจเนี่ยแต่ว่ามียิงพลาดคนนั้นมันอ้วนนะมันคงจะขยับตัวขยับตัวเลยยิงไม่ถูกหัวใจดิ้นเนี่ยร้องบอกนั่นบอกต้องใช้ปืนใหม่เล็งใหม่แม้ทรมานเขาบอกว่ามันคงจะดิ้นขยับตัวมัดไม่แน่นก็มัดเอวมัดมือมัด
ขลังไหว้ตัวแม่ดินั่นมันยังดิ้นพลาดนิดหน่อยไม่คงหัวใจดิ้นเราต้องวิ่งซ้ำก็นึกสงสารเหมือนกันแต่ก็ปลงตกว่ากรรมเวรของมันสั่งไว้ก็ต้องตายไปตามเรื่องไปดูว่าอย่างนั้นเพื่อให้รู้ว่าสภาพจิตเขาเป็นอย่างไรจะได้สังเกตกับว่าเขารู้สึกอย่างไรเขามัดแล้วหลวงพ่อยังเข้าไปยืนพูดกันเลยก่อนจะลั่นไกเข้าไปเดินพูดเองทำใจดีๆนะอย่าโกรธใครอย่าเคืองใครนะพุทโธพุทโธแข็งไว้มันพุทโธใหญ่เลยพุทโธดังๆเลยยังกระตั้งเพชรจะคาดมาเพชรจะคาดนะคือนายอะไรแกเดี๋ยวนี้แกแล้วเขาปลดเกษียณแล้วเพชรจะคาดคนนั้นนะแอมาถึงก็เข้าไปที่คนจะถูกการขอโทษนะเราไม่มีเวรไม่มีภัยอะไรกันนะผมทำตามหน้าที่นะแล้วว่าเออทำไปเออมันพูดไม่ได้แล้วเนี่ยก็ปิดปากเออแต่ว่าทำไปเถอะแล้วแกก็มายืนสำรวมจิตนะยืนแล้วก็นมมือนี่คือว่าแกทำจิตให้ว่างให้ว่างจากความโกรธความเกลียดความพยาบาทให้นึกถึงพระแล้วก็กัดลั่นไกเรื่องแต่สวนมาออกไปทีหนึ่งตั้ง11นัดยิงทีเดียวกดทีเดียวออกไปตั้งเยอะแยะปลอกกระสุนกองเลยไอ้นั่นก็มีเห็นเท้าสั่นๆไม่รอดไม่ออกแล้วก็ตายเลยนี่เพชรเจ้าคนั้นทำงานอย่างนั้นเอบอกว่าผมนี่มาแล้วฆ่าคนทีไรถ้าตังที่เขาให้ผมไม่ได้กินได้ใช้เลยเอาไปซื้อของถวายสังฆทานหมดทุกทีเลยนะได้ต่อใดถวายสังฆทานอุทิศส่วนบุญให้คนที่ผมฆ่าด้วยแกนายมุ้ยนายมุ้ยนายมุ้ยชื่อเจริญเพิ่งนึกออกชื่อนายมุ้ยชื่อเจริญนะแต่ว่าผมไม่ได้กินได้ใช้นะผมทำไปอย่างนั้นนะตามหน้าที่แล้วแกก็ออกแล้วเวลานี้แกก็อยู่ปกติไม่มีอะไรจิตใจแกไม่มีอะไรไม่เป็นโรคประสาทเสื่อมหรืออะไรมันไม่เหมือนโจรนะโจรนี่ไปเที่ยวฆ่าคนแกลงประสาทเสื่อมไม่ค่อยจะเรียบร้อยแต่นี่แกไม่ได้จิตใจแกไม่ได้เป็นบาปเป็นเวรเนี่ยก็ทำอย่างนั้นมันจำเป็นในหน้าที่เป็นทหารก็ต้องฆ่าข้าศึกเป็นตำรวจจำเมื่อถึงเขาก็ต้องยิงผู้ร้ายมันจำเป็นไม่ใช่ว่าเรื่องอะไรทำตามหน้าที่อธิบายเขาให้เข้าใจอย่างนั้นเขาก็สบายใจก็ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจิตใจก็สบายขึ้นเป็นอย่างนี้เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันในปัญหาต่างๆในชีวิตถ้าเรามาศึกษาหารือรับคำแนะนำแล้วก็เอาไปปฏิบัติแล้วก็ดีขึ้นสบายใจขึ้นเช่นบางคนเป็นโรคนอนไม่หลับเป็นคนนุ่มแต่ว่านอนไม่หลับก็ต้องบอกว่าแนะนำว่าให้ออกกำลังกายแต่บ้านแล้วก่อนนอนควรรับประทานอะไรนิดหน่อยกล้วยน้ำละว่าสักสองผลดื่มน้ำสักแก้วหนึ่งแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบแล้วเวลานอนก็นอนกำหนดลมหายใจอย่าไปคิดเรื่องอื่นสึกว่าฝันนึกเรื่องอื่นนึกแต่เรื่องลมเข้าลมออกทำไปมันก็ค่อยหลับขึ้นมันที่ไม่หลับนะเพราะว่าพึ่งสัตว์คิดร้อยแปดเรื่องนั่นเรื่องนี้วิตกกังวลด้วยปัญหาชีวิตเรื่องการงานเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ยังไม่เกิดทางนั้นแต่ว่าวิตกไปอย่างนี้ก็ทำลายตัวเองทำให้จิตใจไม่สงบเลยวุ่นวายถ้าหากว่าเราควบคุมสภาพจิตได้ไม่ให้เกิดอารมณ์ฟุ้งซ่านหรือทำสมาธิเสียบ้างจิตใจมันก็จะได้สงบเวลาหลับก็หลับง่ายเวลาตื่นก็ตื่นง่ายคนใดที่เป็นคนหลับง่ายนับว่าสุขภาพจิตดีพอล่มปุ๊บก็เลยแต่ว่าพอตื่นก็ตื่นได้ทันทีคนพวกนี้ไม่ค่อยมีอารมณ์ทุกข์คือเป็นคนไม่เก็บนั่นเองไม่เก็บอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็ผ่านพ้นไปอะไรเกิดขึ้นก็ผ่านพ้นไปไม่เก็บไว้คนที่มีตกกลางบนนอนไม่หลับไปเนี่ยพวกเก็บอารมณ์เก็บเรื่องเก่าๆแก่ๆเอามาจะต๊อกไว้ในใจว่าๆก็เรามานั่งคิดนั่งนึกน้ำตาไหลตอนใจอะไรเงี้ยนี่มันเรื่องอะไรเราลองคิดตัวมันไม่มีอะไรเลยที่เป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารเราไปคู่เมื่อเราไปคู่กองขยะกองขยะที่มันสะสมนานๆนั้นมันมีกลิ่นไม่ดีถ้ามันติดอยู่มันก็ไม่เป็นไรเอาไปคู่กองขยะเดี๋ยวเหม็นเลอะเลยวิ่งหนีติดจมูกกับใบดำเนี่ยเหมือนกันอารมณ์ต่างๆที่เราเก็บไว้ในใจนะ
เรื่องเก่าๆแก่ๆบางทีเหตุการณ์มันก็เกิดมาตั้งหลายปีแล้วมันควรจะเลือนไปจากความทรงจำจางไปจากความทรงจำของเราแต่เราไม่ยอมเราสะเก็บมาทอดถอนใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปด้วยประการต่างๆนี่มันเรื่องหาความทุกข์นั่นเองคิดให้เป็นทุกข์แล้วก็ไม่สบายใจเช่นลูกตายไปหลายปีแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ของหายไปหลายปีแล้วยังมานั่งเป็นทุกข์อยู่อันนี้มันไม่ใช่เรื่องแล้วเขาเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นในเรื่องนั้นๆในภาษาธรรมะเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ให้เกิดทุกข์ในเรื่องต่างๆพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราปล่อยวางคือหาทำใจให้มันว่างอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์ในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเพราะว่าเราคิดถึงมันก็ไม่ได้อะไรเช่นลูกตายไปหลายปีแล้วคิดถึงมันก็ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรคืนมาแต่ว่าลงโทษตัวเองทำให้ใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสมีความทุกข์ความกระวนกระวายใจเสียสุขภาพทางใจที่จะเก่าๆจึงควรจะนึกตรงๆวางๆไว้เวลาใดใจมันคิดถึงเรื่องอย่างนั้นเราก็นึกว่าธรรมดามันเป็นอย่างนั้นคนเรามันก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นหนีความตายไม่พ้นเมื่อวานนี้มีคนหนึ่งอันนี้อนามิตอนามิตเนี่ยเป็นคนที่เขียนหนังสือพิมพ์บ้างอ่านเรื่องเขียนเรื่องไปอ่านทางวิทยุ01กับคุณอาคมไหมก็ตายไปเอามาตั้งรถน้ำที่วัดแล้วก็โยมที่ศาลาน่ะตามปณิกเสรีไปรถน้ำมาเดินอยู่ก็ถามว่าเวลารถน้ำศพนี่จะคิดอย่างไรหลวงพ่อคิดว่ากูก็จะตายเหมือนกันก็แล้วกันคือว่าไอ้คิดง่ายง่ายนี่ไอ้จะไปเอาคำบาลีมันก็จำยากแค่นั้นคำบาลีเขามีคำบาลีบอกว่าเอวังภาวีเอวังอนัตติตุแปลว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้เรานี้จากความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้มันยาวแล้วพอฟังแล้วมันไม่ซึ้งใจแล้วบอกว่าพอรถล้มกูก็จะตายเหมือนกันนี่ดีกว่ามันง่ายดีรถน้ำทีไรก็บอกว่ากูก็จะต้องตายเหมือนกันกูหนีความตายไม่พ้นท่องอย่างนั้นนะมันก็เป็นเครื่องสะกิดใจทำให้เกิดพิษประโอเราก็จะต้องตายเหมือนกันเราหนีความตายไปไม่พ้นไปงานศพก็เหมือนกันเช่นเราขึ้นไปเผาศพเอาดอกไม้จันทร์ไปวางแล้วผู้บอกตัวเองว่าแกก็จะต้องตายอย่างนี้เหมือนกันนะบอกอย่างนั้นนะอันนี้มันเป็นเครื่องสะกิดใจทำให้เกิดความรู้สึกว่าอ๋อชีวิตมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละหนีจากความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้แต่เวลานี้เรามันยังไม่ถึงวาระที่จะต้องไปเมื่อถึงเช้าก็ต้องไปตามหน้าที่ที่จะต้องทำเหมือนคนทั้งหลายก็ทำมาแล้วคนชั้นบรรพบุรุษของเราตายไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าเอากระดูกของสัตว์โลกที่ตายแล้วมากองขึ้นจะสูงขนาดภูเขาหิมาลัยเอามากองแล้วมันจะสูงขนาดภูเขาหิมาลัยมันตายกันอยู่ทั้งนั้นทั่วไปในโลกนี้เราจึงไม่ควรจะกลัวเรื่องนั้นไม่ควรคิดถึงเรื่องอย่างนั้นให้มันวุ่นวายแต่ถ้าเห็นเรื่องอย่างนั้นเกิดขึ้นที่ใดก็เตือนตัวเองว่ามันอาจจะเกิดแก่เราเมื่อใดก็ได้เพราะงั้นเราอย่าประมาทอย่าอยู่ด้วยความเผลอแต่อยู่ด้วยสติด้วยปัญญาแล้วก็มีอะไรที่จะต้องจับต้องทำที่เป็นเรื่องดีมีประโยชน์ก็ต้องรีบจัดรีบทำเสียก่อนที่เราจะหมดลมหายใจอย่าได้ชักช้าสิ่งใดควรละสิ่งใดควรเจริญก็เจริญเช่นเราเป็นคนชอบดื่มของมึนเมารีบเลิกเสียเลิกเสียก่อนตายแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรรีบเลิกเสียละเสียสิ่งใดที่ควรจะทำเช่นว่าเราจะให้ทานเราจะรักษาศีลจะไปวัดควังธรรมจะเจริญภาวนารักษาจิตใจให้สงบสะอาดสว่างก็ต้องรีบทำอย่าได้คิดว่าชีวิตยังยืนยาวยังจะอยู่ต่อไปมันไม่แน่ไม่แน่นอนดังนั้นอยู่ดีๆมันก็อาจจะเป็นอะไรขึ้นมาก็ได้ท่านผู้หนึ่งไปต่างประเทศไปเช็คร่างกายแล้วก็ฝรั่งโอ้ยทุกอย่างดีเป็นมนุษย์ประหลาดมีอะไรดีพร้อมเอ้ากลับมาเมืองไกลไม่กี่วันไปนอนอยู่สมิตเวชแล้วนะเป็นอย่างนี้นะมันเอาอะไรแน่นอนได้
อาจจะต้องทำการผ่าตัดก็ได้นี่มันไม่แน่ว่าหลังมันปวดมันอาจจะพูดเอาใจคนไข้ก็ได้นะตัวเมื่อนี้เราอยู่จะสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเราก็อาจจะประมาทว่าเงี้ยแข็งแรงสูบบุหรี่ก็ได้กินเหล้าก็ได้เลยนะก็กลับหนักกว่าอีกเลยพูดอย่างนั้นทำให้คนอื่นมองคนขั้นนั้นยังสูบบุหรี่กินเหล้าแล้วหลวงพ่อจะมาเทศให้เลิกอย่างไรเขายังแข็งแรงอยู่เลยนี่มันไม่ที่นี่ไม่แข็งแรงแล้วกลับไปนอนโรงพยาบาลแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้มันไม่แน่อะไรมันไม่แน่สิ่งทั้งหลายไม่แน่นอนนี่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าอนิจจังเนี่ยที่พระท่านพูดบ่อยๆว่าอนิจจังโยมเอ้ยนะก็หมายความว่ามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแก่ร่างกายชีวิตทรัพย์สมบัติครอบครัวหรือแม้ส่วนรวมคือประเทศชาติใครจะไปรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อใดใครไม่รู้อันนี้เราอย่าไปวิตกกังวลในสิ่งเหล่านั้นเราอยู่ไปทำไปตามหน้าที่ใครมีหน้าที่อะไรก็ทำไปเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็ให้ตรงไปว่าธรรมดามันก็เป็นอย่างนั้นมันต้องมีอย่างนั้นสิ่งใดจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราอย่าไปวิตกกังวลทำเรื่องตัวเราให้เรียบร้อยและตัวเราเกี่ยวข้องกับใครก็ทำให้เรียบร้อยเช่นเราเป็นพ่อบ้านก็ทำเรื่องเกี่ยวกับแม่บ้านกับลูกกับหลานให้เรียบร้อยเป็นแม่บ้านก็ทำเรื่องเกี่ยวกับพ่อบ้านกับลูกกับหลานให้เรียบร้อยเราเกี่ยวข้องกับคนข้างบ้านเราก็ต้องทำให้เรียบร้อยอย่าให้ใครเดือดร้อนอย่าให้ใครวุ่นวายอย่าให้ใครต้องมีปัญหาเพราะการกระทำอะไรของเราเราคิดอย่างนั้นก็เรียกว่าอยู่โดยธรรมเมื่อเราอยู่โดยธรรมธรรมะก็ย่อมรักษาเราธรรมะที่เราเอามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมารักษาเราเหมือนกับร่มที่เรากางเนี่ยมันรักษาเราไม่ถูกฝนไม่ถูกแดดแต่ถ้าเราไม่กางมันก็ไม่รักษาเราถ้าธรรมถ้าอยู่ในคัมภีร์ก็ยังไม่รักษาใจแต่เมื่อใดเราเอาธรรมะนั้นมาเป็นข้อปฏิบัติธรรมะนั้นก็จะทำหน้าที่รักษาทันทีปฏิบัติเราทันทีเช่นเรามีสติมีสัมปชัญญะประจำตัวทำอะไรก็ทำด้วยสติไม่เผลอเลยรักษาเราแล้วสติรักษาเรามีสัมปชัญญะคือรู้ตัวอยู่ในขณะที่เราทำอะไรรู้ตัวในขณะที่เราเดินเรานั่งเราพูดเราเกี่ยวข้องกับใครเราทำอะไรรู้ตัวระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลามาทิ้งนั่นก็รักษาเราให้เราอยู่รอดปลอดภัยหรือเรามีความละอายต่อบาปความละอายบาปนั้นก็จะคุ้มครองเราไม่ให้คิดพูดทำเรื่องชั่วไม่ให้ไปสู่สถานที่อันตรายเพราะเรามีความละอายในการที่จะทำเช่นนั้นแล้วเรากลัวต่อผลอันเกิดขึ้นจากการกระทำถ้าเราทำแล้วเราก็ต้องได้ผลทำดีก็ได้ผลเป็นความสุขทำชั่วก็ได้ผลเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนเราหนีไม่ได้ผลมันต้องตกแก่เราเหมือนเราจับถ่านไฟเราก็ต้องร้อนจับน้ำแข็งเราก็ต้องเย็นจับสิ่งโสโครกเราก็เปื้อนแต่เราล้างมันก็สะอาดอันนี้ธรรมดาที่มันจะเกิดจะมีขึ้นแก่ชีวิตของเราเราก็ต้องอยู่ด้วยธรรมะระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลามีอะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราเราต้องศึกษาข้อมูลของเรื่องนั้นว่ามันเกิดจากเหตุอะไรอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นให้มองที่ตัวพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องของตัวคนอื่นใดจะมาทำเราให้บริสุทธิ์ไม่ได้ให้เราเศร้าหมองก็ไม่ได้ทำได้แต่เพียงผู้ชี้บอกทางให้เราเดินแต่นั่นเองแม่องค์พระผู้มีพระภาคพระองค์ก็กล่าวว่าอัคคตาโรตถาคตาตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้บอกทางให้ส่วนการเดินทางนั้นเป็นหน้าที่ของเธอทั้งหลายพระองค์บอกอย่างนั้นพระองค์ไม่สามารถจะดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรได้แต่ว่าชี้ทางให้เดินเมื่อเดินตามทางที่พระองค์ชี้เราก็ปลอดภัยเราจึงต้องมาศึกษาทางเดินและรีบเดินทางอย่าชักช้าอย่าเสียเวลาให้นึกว่าชีวิตนี่มันน้อยมันสั้นรีบเดินทางไปซะเดินไปตามทางที่พระพุทธเจ้าชี้ไว้ให้เราเดินอย่าเดินออกนอกทาง
ให้เดินด้วยความมีสติปัญญาด้วยความรู้สึกติดชอบชั่วดีประจำจิตใจเดินไปแล้วชวนเพื่อนให้เดินตามมั่งชวนให้เขาได้ศึกษาธรรมะได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เขาได้เลิกได้ละจากสิ่งควรเลิกควรละเช่นเราเคยดื่มเหล้ากับเพื่อนมาได้เราเลิกก็เพื่อนก็ชวนให้เพื่อนเลิกเสียมั่งก็ครั้งหนึ่งเราชวนกันให้ดื่มต่อมาเราชวนกันให้เลิกชวนให้ละสิ่งที่มันไม่ถูกต้องขัดต่อหลักธรรมะในศาสนาอย่างนี้เรียกว่าเรารักเพื่อนเราช่วยเพื่อนให้ขึ้นจากบ่อนรกให้มาเดินอยู่ในเส้นทางที่ปลอดภัยและเมื่อเดินไม่หยุดก็จะถึงจุดหมายคือความพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อเดินไม่หยุดก็จะไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อยู่ในใจเรานั่นแหละแต่ว่ามีสิ่งอื่นเข้ามาบดบังไว้เรามองไม่เห็นเพียงแต่เราคอยกันสิ่งไม่ดีออกไปออกไปเราก็จะเหลือแต่ความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั่นคือองค์พระพุทธเจ้าที่อยู่ในใจของเราเราทำให้เกิดขึ้นได้มีขึ้นได้และเมื่อเราถึงจุดนั้นเราก็จะรู้สึกว่าสบายใจไม่มีอะไรเป็นปัญหาแก่ชีวิตของเราต่อไปนี่คือประโยชน์ที่ได้รับจากการที่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมะดังที่แสดงมาเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายก็สมควรแก่เวลาขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเราก็มาฝึกจิตคือนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งสงบใจนั่งตัวตรงสำรวมควบคุมร่างกายไม่ให้เคลื่อนไหวให้สงบนิ่งเรียกว่ากายสงบวาจาสงบอยู่แล้วแล้วก็คอยกำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ากำหนดรู้ตามลมหายใจหายใจออกกำหนดรู้อย่าให้ไปนึกในเรื่องอื่นให้นึกแต่เรื่องลมเข้าลมออกเป็นเวลา5นาทีก็เชิญญาติโยมทำได้ณบัดนี้